สบายดีพี่น้องวันนี้แม่ยายหงพามาน้ำใหม่ต้นทุเรียนเด้อต้นทุเรียนเฮานี่อายุได้2ปีล่ะเปลี่ยนทงมานี่4เทื่อล่ะส่วงนี้ใบเพิ่นกำลังถอดยอดแล้วก็บ่ได้ฉีดยาขามยังใหม่จำเป็นได้มาอาน้ำใหม่แล้วก็ยามแรงมากก็จับตะกะแตนออกจากต้นเพิ่นตอนนี้ก็ถือกินประมาณอยู่30% นี่แหละใบถึกทำลายใบอ่อนเฮ็ดจะได้ได้เนาะห้องบ่อยากฉีดยาตอนนี้กำลังมักนำสมุนไพรอยู่ประมาณอีก2เสมอจังสิเอามาฉีดเพิ่นสิมีเหล่าน้ำส้มสายสู้แล้วก็ยาที่น้องสายเพิ่นแนะนำขอบใจเด้อขอบใจที่ติดตามแล้วก็ขอบใจคนแนะนำนี่ขอบใจน้องซุกทางรัก14เพิ่นแนะนำสูตรน้ำสมุนไพรให้